สวัสดีทุกคนนะคะเรานี้ก็อยู่กับเพลงนัชชาค่ะคลิปนี้นะคะแอร์จะมาบอกวิธีการใช้ห้อง Discord นะคะของเพลงนัชชาคริปโตนะเดี๋ยวแอร์จะทิ้งลิงก์การเข้าห้องนะคะไว้ใต้คลิปนี้เลยถ้าเพื่อนๆน้องๆนะคะได้ลิงก์แล้วเนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยนะคะและก็ทำการสมัคร Discord นะคะคือตรงนี้จะต้องยืนยันเบอร์โทรแล้วก็อีเมลนะคะเป็นการคัดกรองแบบสูงสุดใครที่เข้ามาแล้วและไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยยังไม่ต้องตกใจไปนะคะเพื่อนๆแล้วน้องจะเห็นหมวดหมู่คำว่า Home นะคะแล้วก็เห็นคำว่ากด ULES แล้วก็คำว่า Welcome จะเห็นแค่นี้ก่อนนะใครที่แบบเพิ่งเข้ามาตอนแรกเลยให้ทุกคนนะคะทำการอ่านกฎการใช้ Discord นะคะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้ออ่านเสร็จแล้วนะคะถ้าใครที่อ่านแล้วทำความเข้าใจเนี่ยก็ให้กดอีโมจินะด้านล่างเนี่ยตัวเนี้ยที่เป็นตัวกดไลค์นะคะ1ทีและเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจะเจอคุณผู้จัดการโพสต์ไว้ว่าถ้าอ่านเสร็จแล้วเนี่ยทำความเข้าใจเสร็จแล้วให้กดปุ่มสายลุงนะคะด้านล่างเพื่อทำการยืนยันตัวตนเพื่อปลดล็อกห้องแชทสำหรับพูดคุยในกลุ่มชื่อของทุกคนนะคะที่กดอีโมจิสายลุ้งเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวทันทีค่ะเหมือนด้านขวาตรงนี้นะคะตรงนี้เพื่อนๆ เขากดแล้วนะชื่อก็เลยเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะหลังจากที่กดปุ่มสายลุ้งเสร็จแล้วนะคำว่า welcome เนี่ยมันก็จะโชว์ว่ามีเพื่อนๆคนไหนเข้ามาเป็นคนที่เท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นคุณเลขาเนี่ยจะคอยต้อนรับทุกคนอยู่ตรงนี้เลยค่ะในห้องเวลคัมนะถัดมาพอกดปุ่มสายลุ้งเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะปลดล็อกห้องแชทนี่ตรงนี้เลยมีเพลงนัชชาไลฟ์นะคะแล้วก็เพลงนัชชาคริปโตก็มีห้องสำหรับเอาไว้ไลฟ์สดเนาะห้องพูดคุยอัปเดตข่าวสารแอร์ดรอปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสายสปอร์ตฟิวเจอร์ Pay to Earn NFT Farming หรือว่าจะเป็นมือใหม่ก็มีนะใครที่แบบมีข่าวสารอะไรที่อยากจะแชร์เพื่อนๆหรืออยากจะถามคนในกลุ่มนะคะก็สามารถใช้ห้องตามสิ่งที่ตัวเองจะต้องการแชร์หรือถามได้เลยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะปลดล็อกห้องเป็นห้องเกมมิ่งใครที่ชอบเล่นเกมด้วยก็สามารถมาใช้ Discord ตัวนี้นะคะเล่นเกมและเดี๋ยวแอดจะเปลี่ยนชื่อห้องให้ทีหลังนะคะสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ในเกมมิ่งตรงนี้นะเนี่ยที่เอาไว้พิมพ์ได้เลยนะคะและถ้าเกิดใครมีปัญหาเนี่ยก็ยังมีห้อง Help Room นะไว้ให้เพื่อนๆน้องๆเนี่ยเข้ามาปรึกษาได้นะคะไว้พูดคุยกันได้ในส่วนของห้องสุดท้ายนะคะกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็น Private Room เอาไว้สำหรับแบบบางทีเราอยากจะปรึกษา2คนหรือจับกลุ่มคุยกันนะคะในสิ่งที่เรามีความคิดเห็นหรือชอบในสิ่งเดียวกันเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่4คน6คนถึง10คนเลยและถ้าอยากได้ห้องกี่คนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกแอดไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะสร้างห้องให้เพิ่มนะหรือถ้าใครนะคะเป็นทุกติดดอยอยู่ก็เข้ามาห้องดอยทุกระดับสามารถมาปลดทุกได้นะก็จะมีเพื่อนๆน้องๆเนี่ยคอยเข้ามาตอบนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะอีกหนึ่งสิ่งนะคะนี่จะมีหัวข้ออยู่ในกลุ่มโฮมนะขึ้นว่าห้องเนี่ยจะชื่อว่าคุณคือใครกดเข้ามานะคะจะมีให้เพื่อนๆน้องๆเนี่ยเลือกอีโมจิ2ตัวนะคะก็คือมืออาชีพเนี่ยจะเป็นรูปเหี่ยวนะส่วนมือใหม่จะเป็นรูปเจี๊ยบนะคะที่เพิ่งออกมาจากไข่แอดก็ให้ความหมายไว้ประมาณว่าสำหรับมือใหม่นะก็เช่นเพื่อนๆน้องๆนะคะที่มีความสนใจในโลกคริปโตเคอเรนซีและยังไม่ได้มีความรู้มากอยู่ในช่วงหาข้อมูลหรือลองผิดลองถูกนะคะเราจะเลือกว่าเราเนี่ยเป็นมือใหม่ก็ได้หรือถ้าใครนะคะมีความมั่นใจที่แบบสามารถให้ข้อมูลความรู้เทรดเป็นอาชีพเทรดอยู่แล้วนะคะเทรดประจำและมีความรู้นะคะที่สามารถพอจะแนะนำได้เนี่ยก็สามารถเลือกแบบมืออาชีพได้เลยนะคะกดได้1อีโมจินะคะและมันจะขึ้นเป็นตำแหน่งให้เราแบบนี้อ่ะเดี๋ยวแอดเปิดให้ดูนะนี่ถ้าเพื่อนๆน้องๆ นะคะเลือกเสร็จเนี่ยกดใส่ลุ้งเสร็จนะคะจะได้ตำแหน่งไปคือ PNC Member จะได้1ตำแหน่งอีก1ตำแหน่งเนี่ยจะต้องเข้ามาเลือกในห้องว่าคุณคือใครนะคะมีให้เลือกว่ามือใหม่กับมืออาชีพเราจะได้รู้ว่าพี่ๆน้องๆคนนี้นะคะเขาเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพเราจะได้ถามเขาได้นะคะในส่วนของห้อง Discord นะคะก็ประมาณนี้นะคะที่แอดสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเรานะคะจะได้เข้ามาแชร์แนวคิดหรือปรึกษามาพูดคุยในเรื่องที่เราชอบได้และอีกอย่างนึงน่ะในห้องที่แบบว่ามันเป็นรูปลำโพงเนี่ยมันสามารถเอาไว้พูดคุยแชร์หน้าจอได้ด้วยนะเนี่ยสมมติว่าแอดเข้ามาใช่ป่ะแอดจะสามารถเปิด
วิดีโอนี่แบบนี้ขึ้นมาได้เลยเพื่อนเพื่อนแล้วน้องนะคะก็สามารถเข้ามาเนี่ยพูดคุยกับแอดได้ในนี้นะเหมือนเราวิดีโอคอลกันอะแต่ว่ามันใช้ง่ายนะคะและห้องนึงเนี่ยก็จุได้ประมาณ99คนนะถ้าแอดจำไม่ผิดเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงห้องนึงนะคะก็สามารถจุได้สูงสุด99คนเลยทีเดียวอีกใครที่แบบเข้ามานะคะก็สามารถมาพูดคุยกับแอดได้นะหรือบางทีแอดอาจจะไม่ได้อยู่ในห้องตลอดนะก็ทักมาทิ้งไว้ก่อนหรือนัดก็ได้นะคะหรือว่าบางทีเราอาจจะอยากแชร์เกมหรือกราฟที่เราดูแบบตรงนี้เราเข้าใจถูกไหมเดี๋ยวลองยกตัวอย่างนะว่าสมมติแชร์หน้าจอเนาะเราก็กดที่คำว่าแชร์หน้าจอแต่ถ้าใครไม่อยากเปิดกล้องก็ปิดกล้องอย่างนี้ก็ได้นะคะกดแชร์หน้าจอสมมติว่าเรานะคะอยากให้เพื่อนๆที่อยู่ในดิสนะคะช่วยดูกราฟให้หน่อยว่าเราเนี่ยวิเคราะห์ถูกไหมหรือเข้าใจถูกไหมนี่เราก็แชร์หน้าจอแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็จะได้มาช่วยตอบคำถามที่เราสงสัยได้ทันเวลาเนาะนี่เวลาเราแชร์หน้าจอนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีตรงนี้เราสามารถเปิดไมค์คุยกันแบบชี้ได้เลยนะคะว่าอ๋อตรงนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะการที่เราเปิด Discord ขึ้นมานะคะมันจะทำให้เราเนี่ยมีที่ปรึกษามีกลุ่มเพื่อนที่ชอบเหมือนกันนะจะได้เข้ามาคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยค่ะถ้าใครที่อยากเข้า Discord นะคะก็กดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วมาเจอกันใน Discord นะคะและที่สำคัญถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารคริปโตเคอเรนซีใหม่ๆก็อย่าลืมไปกดติดตามได้ที่เพจเพลงนาชาชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยค่ะ Twitter ก็มีนะคะสามารถไปกด follow ได้เลยถ้าเพื่อนๆแล้วน้องๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย